PRP เนี่ยเป็นเทคนิคใหม่ด้วยนะครับเป็นในวงการศัลยกรรมเนี่ยเพิ่งใช้มาไม่ถึง10ปีนะฮะคำว่า PRP คือ Platelet Rich Plasma นะครับมันก็คือเกล็ดเลือดของเราเองนะครับเราจะมีการดูดเลือดนะฮะแล้วก็ปั่นนะสกัดให้ได้ตัวเกล็ดเลือดนะฮะตัวเกล็ดเลือดหรือ PRP เนี่ยเขามีผลวิจัยทางการแพทย์แล้วนะครับว่ามันมีประโยชน์2อย่างหลักๆเลยนะครับอันแรกคือถ้าเราเอาไปผสมกับไขมันที่เราจะฉีดเติมเต็มใบหน้านะครับมันจะช่วยให้ไขมันเนี่ยอยู่คงทนมากขึ้นนะครับพูดง่ายๆคือปกติไขมันเวลาฉีดใบหน้าเนี่ยมันจะสลายไปบางส่วนนะฮะ1ปีสลายประมาณ 10-20% เลยนะฮะแต่ถ้าเราเอาไขมันมาผสมกับเกล็ดเลือดหรือ PRP นะฮะเวลาเราฉีดเข้าไปเนี่ยไขมันมันอยู่คงทนมากขึ้นจาก 10-20% ที่สลายนะฮะจะเหลือแค่น้อยกว่า 5% ลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือประโยชน์ข้อที่1นะฮะอันที่2คือตัว PRP เนี่ยเวลาเราฉีดเข้าไปชั้นเดอร์มิสนะฮะคือชั้นใต้ผิวหนังเนี่ยมันสามารถกระตุ้นให้ร่างกายสร้างคอลลาเจนต่างๆได้ดังนั้นมันจะทำให้ผิวหน้าเนี่ยมีคุณภาพที่ดีขึ้นด้วยอย่างที่หมอบอกนะฮะการดึงหน้าคือการทำให้ผิวหน้าตึงขึ้นนะฮะแต่อย่างไรก็ตามการดูแลผิวนะฮะก็ต้องทำควบคู่ไปด้วยดังนั้นในปัจจุบันนะครับเทคนิคที่เรียกว่า New Modern Facelift เขาก็คือจะทำการดึงหน้าแบบ Modern Facelift ด้วยนะ คือดึงในชั้นสแมชด้วยดึงแยกส่วนได้นะเพื่อให้เป็นความธรรมชาติคงทนมากขึ้นแล้วเราก็เติมเต็มพร้อมๆกันนะฮะคือการฉีดแฟตและ PRP เข้าไปในร่องต่างๆด้วยแล้วก็ใช้ PRP เนี่ยฉีดเติมเต็มใบหน้าให้มันมีคุณภาพของผิวที่ดีขึ้นด้วยดังนั้นสุดท้ายเนี่ยถ้าพูดเป็นง่ายๆก็คือมันได้ทั้งความเต่งและความเต็มนะฮะ บางคนเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเราตึงอย่างเดียวนะตึงอย่างเดียวก็คือตึงแต่ว่าใบหน้ามันจะไม่เต็มนะใบหน้าจะดูไม่อิ่มนะจะดูคุณภาพของผิวยังไม่ดีเพราะฉะนั้นเราก็ทำควบคู่กัน2 อย่างได้อันนี้ก็เป็นเทคนิคที่เรียกว่า New Modern Facelift นะ